สมาคมเพื่อนชุมชนเกิดขึ้นจากการผนึกกำลังของผู้ประกอบการชั้นนำในพื้นที่จังหวัดระยอง5รายคือกลุ่มปตท. SCG โรงไฟฟ้า BLCP กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยและกลุ่มบริษัทโกเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนระยองในทุกๆมิติโดยมีเป้าหมายเดินหน้าขับเคลื่อนมาบตาพุธให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศภายในปี2562สมาคมเพื่อนชุมชนได้กำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนมาบตาพุธให้ก้าวไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศหรือ Eco Industrial Town ด้วยการดำเนินแผนงานใน3ด้านคือด้านปฏิบัติการโรงงานสีเขียว Green Operationด้านความรับผิดชอบต่อสังคม Beyond CSR ด้านสื่อสารเสริมสร้างความเข้าใจ Communication จากความมุ่งมั่นและตั้งใจของ5บริษัทสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมเพื่อนชุมชนวันนี้เพื่อนชุมชนมีสมาชิกสมทบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านปฏิบัติการโรงงานสีเขียว Green Operationเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเหลือและแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับเพื่อนผู้ประกอบการในมาบตาพุธคอมเพล็กซ์ในช่วงที่ผ่านมามีเพื่อนผู้ประกอบการที่สามารถผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานธรรมภิบาลสำหรับความเป็นเลิศในการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมหรือธงขาวดาวเขียวโครงการซ้อมแผนฉุกเฉินชุมชนตลอด5ปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนฉุกเฉินชุมชนครบ38ชุมชนโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในมาบตาพุธคอมเพล็กซ์ผลจากความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของเพื่อนชุมชนในการปรับปรุงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมให้ดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดทำให้ในเดือนตุลาคม2558ที่ผ่านมามีโรงงานในกลุ่มสมาชิกเพื่อนชุมชนได้รับการรับรองให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยถึง33แห่งด้านความรับผิดชอบต่อสังคม Beyond CSR โครงการพยาบาลทุนเพื่อนชุมชนให้โอกาสกับเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเติมเต็มการขาดแคลนพยาบาลให้กับภาครัฐจำนวน440ทุนปัจจุบันพยาบาลทุนรุ่นที่1ได้จบการศึกษาในปี2558และเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาล7แห่งของจังหวัดระยองแล้ว200คนจัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติมในพื้นที่ขาดแคลนเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้เพียงพอต่อการดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการให้การสนับสนุนทุนปริญญาโทอาชีวเวชศาสตร์หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวระยองให้เข้าถึงการรักษาในเบื้องต้นตลอด5ปีที่ผ่านมามีประชาชนได้รับการดูแลสุขภาวะแล้วถึง 15,000 คนการอบรมเครือข่ายอสม.และยกระดับเป็นผู้เชี่ยวชาญกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปัจจุบันมีผู้ที่ผ่านการอบรมที่สามารถคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานได้จำนวน450คนและมีอสม.ที่ได้รับการยกระดับเป็นผู้เชี่ยวชาญกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำนวน85คนชุมชนสุขภาพดีวิถีไทยต้นแบบ
เป็นโครงการนำร่องที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพชุมชนตามวิถีเดิมด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระยองในวันนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งโอกาสทางการศึกษากับหลายโครงการของเพื่อนชุมชนเพื่อนชุมชนติวเตอร์กิจกรรมติวเตอร์โอเน็ตและแกทแพดทบทวนความรู้วิชาการครั้งใหญ่ประจำปีจากบรรดาติวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศปัจจุบันผลคะแนนโอเน็ตของเยาวชนในจังหวัดระยองได้พัฒนาจากลำดับที่11ของประเทศในปี2553เป็นลำดับที่3ของประเทศในปี2556และ2557ทุนปริญญาตรีต่อเนื่องเพื่อนชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อให้กับเยาวชนในจังหวัดระยองและกลับมาดูแลชุมชนบ้านเกิดตลอด5ปีที่ผ่านมามีนักเรียนได้รับทุนไปแล้ว97ทุนเพื่อนชุมชนระยอง Education Expo เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุตรหลานของชาวระยองตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน2ปีที่จัดกิจกรรมมีนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวเกือบ 3,000 คนด้านสื่อสารเสริมสร้างความเข้าใจ Communication เพื่อนชุมชนได้ให้ความสำคัญทั้งด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนกิจกรรม Dinner Talkเป็นการลงพื้นที่พบปะกับชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมสื่อสารเรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ชุมชนเกิดการรับรู้อย่างเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งทั้ง9เวทีในช่วง2ปีที่ผ่านมาการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเพื่อนชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนากระบวนการคิดปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยมาบชะลูดอันเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้และนำมาซึ่งความสุขของคนในชุมชนระยองเมืองแห่งความยั่งยืนมาบตะพุดจุดเริ่มต้นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนี่คือบ้านหลังใหญ่ของภาคอุตสาหกรรมและชุมชนที่ทุกคนในบ้านมีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างบ้านของเราให้น่าอยู่และมุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพราะเราคือเพื่อนร่วมชุมชนเดียวกันบ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน